วัสดีครับก็คลิปนี้เราจะมาทำการพรีเซตอัพตัว NAS Storage นะครับเป็นงานของทีวีแห่งหนึ่งนะครับที่เขาไว้เก็บไฟล์เรื่องของโปรดักชันเรื่องของหนังสือเรื่องของการพรินติ้งอะไรทั้งหลายประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปพรีเซตอัพกันดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเราจะประกอบอะไรมันยังไงนะครับก็ไปติดตามกันเลยครับสำหรับสินค้าก็คือเราจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น Synology รุ่น RS3617XS Plus นะครับนี่ไม่ได้แกะเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาแกะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นขาแหลกโอเคในอื่นเราต้องไปเอาแอคเซสซอรี่กันครับก็เราจะเอาแอคเซสซอรี่นะครับแรมนะครับก็จะเป็นแรม16 กิกตัวนี้นะครับ16 กิก2แถวนะครับก็เป็น32ตัวจริงๆตัวเครื่องมันมีมาให้8 กิกแต่ว่าลูกค้าอยากอัปเกรดเพิ่มนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวการ์ดนะครับไฟเบอร์ดูอัลชานแนลนะครับเป็น SFP Plus นะครับ2ชานแนลต่อมาก็จะเป็นการ์ดสำหรับที่จะใส่ตัว SSD นะครับตัว M.2 นะครับตัวนี้รู้สึกจะรองรับไม่ใช่เป็น NVMe นะจะเป็น M.2 เฉยๆนะครับก็ทางเราก็ใช้ตัวที่เป็น Blue นะครับนะเป็นแถวประมาณนี้1 T นะครับ2ตัวเน้นเขียนอ่านนะครับงานโปรดักชันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับผมก็ตอนนี้นะครับเราจะมาทำการอันบ็อกซ์จริงๆไม่อยากจะรีวิวนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแหลกนะแต่ว่าเราจะนำเสนอว่าเวลาคุณซื้อตัวที่เป็น Enterprise ครับมันจะแถมอะไรมาบ้างนะก็แกะก่อนนะครับอันนี้ก็คือส่งจากตรงจากไต้หวันนะครับก็กล่องแรกก็จะเป็นพวกสาย power นะครับแต่ power มาให้ถ้าใครใช้ที่เป็นตัว UPS ที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวครอบตัวผู้ที่เป็นตัวครอบนะครับอันนี้ก็จะใช้ไม่ได้คุณต้องไปหาซื้อที่เป็นสาย power อีแบบนึงมาแทนนะครับวันนี้จะเป็นเหมือนกับปลั๊กพ่วงที่สาย power ที่เอาไปเสียบกับพวกเต้าปลั๊กนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีน็อตที่เป็นน็อตแบบ 3.5 นิ้วนะครับแล้วก็น็อตที่เป็น 2.5 นิ้วสีดำสายแลนไม่มีสายแลนก็คือเราก็ต้องซื้อสายแพดหรือว่าเข้าหัวหรือเข้าสายเองนะครับก็ต่อมาเราจะมายกเครื่องนี้เพื่อจะไปพรีเซตกันที่หน้าเครื่องตัว 3617XF Plus นะครับก็มันก็จะเหมือน12 bay นะครับของตัวเทคโนโลยีปกตินั่นแหละแต่ว่าลาเบลอะครับมันก็จะติดว่า 3617XF นะก็บอดี้ของตัวเทคโนโลยีอะเขาจะใช้ร่วมกันทั้งหมดตัวพวก12 bay จะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะถาดด้านหน้าเนี่ยก็จะถาด bay เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะมีหลอดLED อยู่ข้างหน้าเพื่อจะแสดงสถานะของตัวฮาร์ดดิสก์นะมันจะเป็นสีเขียวกระพริบกระพริบเวลามันมีการเขียนอ่านข้อมูลนะครับก็เราจะทำการปลดออกมาหมดเลยเรื่องการนับของตัว Synology จะแปลกกว่าที่อื่นนิดนึงก็คือไม่ใช่แปลกหรอกก็วิธีการนับครับก็คือบางคนไม่เข้าใจเวลานับก็คือนับแบบนี้1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12นับแบบนี้นะไม่ใช่นับ1 2 3 4 5 6นี่ไม่ใช่นับต้องนับเป็นนี้แล้วก็เป็นตัวแซดอ่ะไปเรื่อยๆโอเคทีนี้มาดูด้านหลังด้านหลังก็คือด้วยความที่เป็น 3617XS นะครับ Plus เนี่ย Plus Series เนี่ยจะมี power 2อันนะครับเป็น hot swap power นะครับจริงๆมันใช้งานที่ power เดียวแต่ว่ามันเป็น hot swap คือเวลาที่ power เราเสียเนี่ยเราเนี่ยผมถอดอย่างเงี้ยแล้วเครื่องมันเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยคือมันก็ยังทำงานได้อันนี้ก็คือ hot swap แล้วก็เอาไปเคลมหรือว่าเรารอตัวใหม่มาแล้วก็มาเปลี่ยนจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปได้เลยไม่ต้องดาวเครื่องนะก็คือบูทในขณะที่เครื่องกำลังทำงานปกตินี่แหละโอเคมาดูต่อนะการ์ด
พอร์ตแลนเป็นกิกะบิตนะครับ4พอร์ตกิกะบิตแล้วก็มีกิกะบิตเพนกิกนะทั้งหมด2พอร์ตนะครับนี่ก็เป็นพอร์ตแลนที่5กับพอร์ตแลนที่6ก็แล้วแต่ถ้าสวิตช์ของคุณรองรับเทนกิกก็เอาไปเสียบกับเทนกิกได้เป็นอินเทอร์เน็ตนะตอนต่อมาก็คือจะเห็นว่าจะเป็น expansion ก็คือขยายตัว expansion เนี่ยได้อีก2นะครับก็เลยเป็นที่มาของรุ่นก็คือ36เพราะว่า12คูณ3ก็เป็น36นะครับแล้วตัวนี้จะเห็นว่าจะมีสล็อตเนี่ยอยู่ก็คือเราสามารถใส่ตัว PCIe ก็คือที่เราจะเพิ่มกันนะก็คือตัว M.2 แล้วก็ตัว SPF Plus ใช่ไหมเราก็จะเพิ่มกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปเอาฮาร์ดดิสก์มาก็เราจะมาทำการเพิ่มตัวฮาร์ดดิสก์นะครับใส่เข้าไปในตัวSynology RS3617X Plus นะครับฮาร์ดดิสก์ที่ทางผมสั่งไปแล้วก็จะไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ที่สุดในตอนนี้นะครับที่มีขายนะครับประมาณ16เทราไบต์นะครับก็เป็นตัว Enterprise Grade นะเป็นตัว Exos นะครับก็จะเห็นว่าบอดี้ครับเขาอะจะไม่เหมือนกับฮาร์ดดิสก์ที่เป็น Ion Book นะครับผมเข้าใจว่าครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขออภัยด้วยถ้าเข้าใจผิดขออภัยตัวเนี้ยจะเป็นฮีเลียมอยู่ข้างในนะครับมันจะทำให้ตัวดิสเนี่ยเวลาหมุนน่ะมันจะไม่ร้อนมันจะเย็นนะครับแล้วอีกประเด็นนึงก็คือมันจะประหยัดพลังงานกว่านะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าเขาผิดขออภัยด้วยนะครับจะเป็นรุ่น Exos นะครับก็รุ่น Enterprise นะครับต้องสั่งพิเศษนะครับตัว 16T ทั้งหมดเป็น12ลูกนะครับลูกค้าจะทำเรท6นะฮะทำเรท6นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮาร์ดดิสก์นะครับก็เป็น 16T นะครับ Exos นะครับจาก Seagate ทีนี้เรามีทั้งหมดแผ่นนิดนึง12ลูกนะครับเราก็จะทำการเอา12ลูกเนี่ยใส่เข้าไปในตัว NAS นะครับทำการบิวเรทก่อนที่จะไปติดตั้งหน้างานนะเพื่อจะทำให้มันใช้งานได้เลยจะได้ไม่ต้องรอรีบิวเรทเพื่อจะเอาไฟล์มาลงให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือเอาเทได้เลยนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าตัวเนี้ยฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับเป็น Exos ตัวนี้ก็จริงเนี่ยมันเป็นแบบ SATA นะครับถ้ามาดูตัวอินเทอร์เฟซด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็น SATA อยู่ไม่ใช่ SAT นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆตัวเนี้ย RS เนี่ยครับ 3617X Plus เนี่ยมันรองรับ SAT ด้วยนะครับก็แล้วแต่คนชอบ SAT ก็แน่นอนทนกว่าเร็วกว่ามันเป็นแซดนี่น่าจะเป็น 15,000 ร้อย15,000 รอบนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ผมจะมาสาธิตนะครับใช้ว่าสาธิตในตัวการใส่ของตัวฮาร์ดดิสก์ให้ดูนะครับเวลาเราใส่แล้วก็จับตัวเบย์ถาดเบย์ขึ้นมาแล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับประกบกันฮะทีนี้ประกบกันนะครับให้มันพอดีประมาณนี้มันจะมีรูอยู่ใต้ฮาร์ดดิสก์นะครับมันก็จะเห็นว่ามีรูที่พอดีอยู่นะครับงั้นแล้วก็เอาตัวฮาร์ดดิสก์วางไปก่อนนะครับพยายามอย่าไปจับไอ้ตรงที่เป็นแผงวงจรสีเขียวนะเราก็ทำการใส่มันเข้าไปฮะอย่างนี้ก็ขันพอตึงๆนะฮะเพราะว่าจริงเกลียวมันค่อนข้างสั้นอยู่แล้วประมาณนี้เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดทีนะครับบางทีถ้ามันไม่ตัวไม่ลงล็อกอะไรเงี้ยโอเคลงล็อกแล้วคือเวลาขันน็อตเนี่ยต้องดูนะว่าต้องให้มันลงพอดีล็อกเนี่ยเพราะว่าถ้าขันแล้วมันปีนขึ้นมาน็อตมันเกลียวปีนเกลียวขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเอาไปใส่ในถาดอ่ะใส่ในถาดตรงเนี้ยมันจะใส่แล้วมันไม่พอดีมันจะมีอาการสั่นอะไรพวกนี้ได้แล้วบางทีก็จะมีปัญหาภายในอนาคตนะครับก็เป็นเทคนิคเรื่องต่อมาเรามาดูเรื่องของการใส่การ์ดแล้วกันการ์ดเนี่ยใส่ไม่ยากครับมันจะมีให้ขันด้านหลังเป็นน็อตขันตรงนี้ด้านหลังแล้วก็ปลดเลยฮะสไลด์ลงมาอันนี้ก็คือเป็นภายในบอร์ดนะครับจะเห็นว่ามันเป็นใส่แรมเนี่ยได้4แถวนะครับจะเป็นดูอัลนะครับทีนี้จริงๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าในเมื่อลูกค้าเขาสั่งที่เป็น16แล้วเนี่ยก็อยากจะถอด8ทิ้งไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันกลัวจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าใคร
เสียดายอยากจะใส่8ค้างไปก็ลองดูคิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเดิมมันให้8แถวมา8ที่แถวเดียวมาเนี่ยก็ไม่แย่อยู่แล้วก็มันรัดได้อยู่แล้วก็น่าจะมีประเด็นมั้ยโอเคเรามาใส่ดูครับอันนี้เป็น RAM Synology นะครับของแท้นะครับสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรด RAM Synology นะมีประเด็นนึงก็คือว่าผมเคยเจอเคสนึงว่าผมมาซื้อ RAM นอกเข้ามาแล้วก็มาติดตั้ง NAS เนี่ยลูกค้าบางเจ้าก็มีปัญหาก็โอเคแต่ลูกค้าบางเจ้ามีปัญหานะครับซึ่งRAM มันเหมือนกับมันเสียโอกาสน้อยนะครับโอกาสน้อยแต่ว่ามันเสียทีนี้ในความซีเรียสของข้อมูลก็คือว่าถ้าในกรณีที่คุณใช้แบบ Enterprise เนี่ยนะครับผมแนะนำว่าควรใช้ RAM ของตัว Synology จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาแรมมันพังเนี่ยมันทำให้วอลลุ่มมันแครชได้นะครับถ้าคุณไม่มีการแบ็กอัพเลยเนี่ยข้อมูลอาจจะไปหมดทีนี้การที่คุณใช้แรมSynergyอ่ะแน่นอนมันคอมแพตติเบิล 100% ข้อ2คือว่าถ้าคุณมีปัญหาแรมเสียจริงเนี่ยSynergyต้องซัพพอร์ตมาช่วยเรานะครับแต่ถ้าเราใช้แรมนอกอ่ะSynergyเขาจะบอกว่าเอ้ยคุณไม่ได้ใช้แรมเราอ่ะเราไม่ได้ซัพพอร์ตนะอะไรเงี้ยมีปัญหาจากแรมของคุณอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นนะโอเคต่อครับนี้ผมก็จะทำการเพิ่มไปนะก็ดูตามมันจะใส่สล็อตสีดำโอเคก็เหมือนประกอบข้อปกติฮะทีนี้ถ้า8กิกใส่ด้วยกันกับ16ได้นี่ก็กลายเป็นเท่าไหร่ล่ะ16ก็เป็น32ใช่ไหมแล้วก็บวก8ก็เป็นเท่าไหร่40ก็ได้40กิกอยู่ในนี้เลยผมก็แนะนำมาใส่นี้กันดีกว่านะครับเป็นดูโอจะได้ไม่สูญไม่ใช่สูญเปล่าแรมโอเคโอเคแรมเสร็จแล้วต่อมาเป็นการ์ดนะครับจะเห็นว่ามันมีการ์ด PCI นะครับตัวนี้2อันนะครับก็แกะมาOkay. ก็ทำการอัปเกรดตัวนี้ฮะอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้นะจริงๆก็ไม่มีประเด็นนะครับแต่ว่าอีกตัวการ์ดที่จะใส่ M2 เนี่ยมันจะยากเดี๋ยวมันยุ่งยากนิดนึงแต่เราจะใส่ตัวที่มันง่ายกันไปก่อนปึ๊บการ์ดก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับสำหรับคนที่จะเอาไปใช้ครับมันก็ยังไงอ่ะจะใส่ต่อกับสวิตช์อ่ะคุณก็ต้องไปหาตัวมินิจิบิกนะครับมันไม่ได้แถมมานะนี่นะครับตัวการ์ดเป็นแบบนี้ก็มันจะเป็น Dual Channel นะครับจะใช้1อันก็ได้หรือใช้2อันก็ได้เป็น Dual Channel เป็น10 Gig นะครับก็ที่เดี๋ยวก็ไปซื้อตัวมินิจิบิกมาเพิ่มนะประมาณนี้ฮะนี่เราก็จะมาประกอบฮะแล้วก็คิดคันน็อตให้เรียบร้อยโอเคทีนี้ต่อมาตัวนี้ตัวไฮไลท์ตัวนี้ถ้าคุณจะต้องใส่ตัว SSD เข้าไปด้วยอ่ะคุณต้องมีตัวนี้ด้วยเป็นตัวแปลงเพื่อจะให้มันสามารถอินสตอลได้คือตัวนี้มาทำอะไรคือมาทำแคชนะครับทำฮอตแคชก็คือทำฮอตเดต้าคือสมมติถ้าไฟล์ไหนที่คุณมีการเขียนออกบ่อยๆเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ตัวนี้ก่อนนะครับมันก็จะทำให้การตอบสนองเนี่ยการที่ระบบเข้าไปเอาข้อมูลเขียนข้อมูลจะเร็วขึ้นนะครับโอเคครับจริงๆในคลิปอื่นๆเนี่ยผมมีเคยทำให้ดูแล้วเรื่องการอินสตอลตัว M2 D18 นะครับไปแล้วหลายคลิปนะแต่ว่าก็ไหนๆเรามาทำแล้วก็จะทำให้ดูอีกทีนึงตัว M2 เนี่ยเขาจะแถมตัวซิงค์มาด้วยนะครับในชุดเซตของเขาเนี่ยก็จะมีตัวซิงค์ระบายความร้อนจาก M2 นะครับบางทีมันเขียนหนักๆมากๆเข้ามันจะร้อนอะไรเงี้ยนะก็มีตัวซิงค์นะข้างหน้าก็จะเป็นกาวโอเคทีนี้ตัวนี่ก็เป็นตัวการ์ดครับก็จะแถมน็อตมาให้เพื่อจะมาขันอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีตัวอะแดปเตอร์แปลงพวกใส่ในการ์ดที่เป็นซีรีส์อื่นๆนะมันก็จะแถวจะยาวขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ใช้หรอกเราใช้แถวสั้นนะครับโอเค
เป็นแบบหน้าตาเป็นแบบนี้ Synology นะครับอันนี้ก็จะใส่ M2 ตรงนี้ทีนี้เราก็ทำการประกอบมันนะครับอันนี้ค่อนข้างมีรายละเอียดนิดนึงวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนตึ๊บจะใช้อยู่ประมาณ2อย่างนี้แล้วก็น็อตนะครับทีนี้ผมจะแกะตัวนี้ละก็เป็น WD Blue 1 T ข้อจำกัดอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวบางคนเขาจะเสนองานอ่ะบางทีเขาไม่รู้ว่าตัว SSD อ่ะมันสูงสุดมันได้แค่1 T นะที่จะซัพพอร์ตนะครับคือคุณใส่2 T ไปมันก็เห็นแค่1 T นะครับที่จะมาทำเป็นแคชนะครับโอเคเริ่มนะก็ประมาณนี้เราก็ใส่ก่อน WD Blue โอเคครับทีนี้ไฮไลท์อยู่นี่ฮะความยุ่งยากมันนิดนึงชิ้นส่วนมันเล็กอ่ะมันก็จะแถมมาให้หนึ่งนะบางทีคนเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันเหลือเหรอไม่ใช่มันแถมมาแล้วก็วางเป็นแบบนี้อย่างนี้โอเคไหมทีนี้ความยุ่งยากก็อย่างนี้ละทีนี้เราก็ต้องจับทีละอันนะฮะปึ๊บเราจะยึดตัวฐานก่อนครับคือบางทีมันให้มาเหลือบางทีน็อตเหลือของทาง Synology ไม่ใช่แบบว่าเขาเราไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งหาว่ามันใส่ไม่ครบอะไรเขาให้มาเผื่อครับเผื่อเราทำตกหล่นอะไรเงี้ยเราจะไม่ต้องเดือดร้อนไปหาอะไรเพิ่มอีกโอเคตอนนี้เราก็ทำการอินสตอลไปครับทีมันจะกระดกอย่างนี้ถูกไหมเราก็ทำการใส่น็อตเข้าไปเพื่อฟิกมันจบเนี่ยอันนี้อันหนึ่งอันนี้สุดท้ายเลยครับปึ๊บโอเคชิปอันที่สองโอเคนะก็ใส่ไปฮะโอเคครับมันก็จะได้แบบนี้จะไม่พอดีต้องเลื่อนให้มันพอดีนะครับนี่พอดีละก็ขันฮะโอเคไหมทีนี้จบครับปิดงานลอกมันออกฮะลอกออกเนี่ยทีนี้จะเป็นกาวมันเป็นคล้ายๆกาวสองหน้านะโอเคดังนั้นเล็งดีๆครับประมาณนี้นี่นะแล้วก็กดลงไปครับมันจะมีเขี้ยวล็อกมันอยู่นะครับถ้าใครกดลงไปแล้วผิดแกะออกมาได้นะครับแต่ว่าก็ยุ่งยากกันนะพยายามอย่าให้ผิดนะฮะเพราะผมเคยผิดไปแล้วหรือยาวโอเควางเหมือนเดิมครับมันก็จะแน่นนะครับแน่นด้วยซิลิโคนด้วยแล้วแน่นด้วยเขี้ยวล็อกตรงนี้ด้วยจบละทีนี้ที่เหลือฮะเราก็มาใส่ปึ๊บก่อนเราจะซื้อนะครับจริงๆต้องเช็คคอมแพตลิสต์อุปกรณ์ดีๆนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วเกิดใช้ไม่ได้จะยุ่งนะครับโอเคทีแล้วก็ขันน็อตครับเรียบร้อยโอเคดันประมาณนี้ครับสำหรับการพรีเซตอัพของผมนะครับก็ก่อนที่เราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยทาง BNS เนี่ยก็จะต้องมาเตรียมของเตรียมอะไรกันก่อนที่จะไปอินสตอลเพราะว่าเราจะได้ลดเวลาหน้างานลงไปลูกค้าจะได้ไม่ค่อยจะได้ไม่เสียเวลามากแล้วก็จะไปเน้นการคอนฟิกอย่างเดียวเลยนะครับส่วนเรื่องการพรีเซนต์เนี่ยเราเตรียมมาจากออฟฟิศเนี่ยก็ถือว่าจะได้เร็วขึ้นส่วนถ้าใครสนใจนะครับโซลูชัน NAS โซลูชัน Storage โซลูชัน Cloudหรือจะเป็นการบันทึก CCTV นะครับที่เป็น IP Camera เราต้องการที่จะบันทึกเยอะๆเนี่ยก็สอบถามคนเข้ามาได้นะครับที่ LINE @sibnas นะครับหรือจะโทรมาที่0938188918นะครับ
ก็จะมีน้องเซลรับออเดอร์อยู่นะครับหรือว่ารับการให้คำปรึกษาอยู่นะครับก็ฝากไว้เลยครับขอบคุณครับ